จะถามพี่นิดหนึ่งครับพี่พอทราบไหมครับว่ามุสลิมเขาจะอดกันไปทำไมเท่าที่อ่านนะครับมันเป็นการพิสูจน์ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าคือเจ้ามีจิตศรัทธามากน้อยแค่ไหนอันนั้นส่วนหนึ่งสองก็คือเป็นการดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือดีท็อกซ์ทั้งร่างกายในเรื่องของฟิสิกอลอ่ะคือถ้าเป็นจีนก็เก็บพลังชีห้ามมีการร่วมเพศห้ามมีดีท็อกซ์คือคลีนร่างกายแต่ศีลอ่อนของมุสลิมยิ่งกว่านั้นอีกคือดีท็อกซ์ความคิดด้วยดีท็อกซ์เรื่องคุณธรรมด้วยห้ามทำผิดอะไรต่างๆครับคือพูดง่ายๆคือเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยกลับไปหาความบริสุทธิ์ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นกุศโลบายที่ดีสำหรับพี่ไปอ่านไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ไปค้นมาต้องไปถามพี่ก็รู้สึกว่าพอทำอย่างนี้เดือนนึงรอมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องดี